ขณะนี้ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเหมือนกันนะครับเพราะว่าร่องมรสุมเนี่ยยังพาดผ่านประเทศไทยก็ทําให้ทั่วไทยนั้นมีฝนตกหนักต่อเนื่องคุณผู้ชมโดยเฉพาะพี่น้องชาวเหนือพี่น้องชาวอีสานนะครับยังเสี่ยงน้ําท่วมน้ําหลากจะเป็นยังไงจุดไหนกันบ้างไปติดตามกับสถานีอากาศ NBT ครับสวัสดีค่ะร่องฝนยังไม่ยอมขยับออกจากบ้านเราแถมมีลมพัดสอบทำฝนเพิ่มขึ้นอีกเตือนภัยทั่วไทยระวังฝนตกหนักอีก1วันค่ะตอนนี้ดินรับน้ำไว้มากมีฝนเข้ามาเพิ่มเติมตกสะสมไม่หยุดในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มพื้นที่เสี่ยงแนะนำให้เตรียมอพยพไปในพื้นที่ปลอดภัยให้ทันเวลานะคะเพราะการเคลื่อนตัวของน้ำอย่างรวดเร็วปริมาณน้ำจำนวนมากน้ำจะเคลื่อนที่จากที่สูงลงสู่ที่ต่ำอันตรายรุนแรงมากพื้นที่ราบหุบเขาประมาทไม่ได้เลยวันนี้ร่องมรสุมยังมีกำลังค่อนข้างแรงพัดผ่านที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและมีหย่อมความกดอากาศต่ำอยู่ที่เกาะไหหลำของจีนส่วนลมมรสุมมีกำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้ภาคกลางภาคตะวันออกและอ่าวไทยเท่านั้นยังไม่พอค่ะยังมีแนวพัดสอบของลมตะวันตกเฉียงใต้และลมฝ่ายตะวันออกจากอ่าวไทยลมพัดสอบจะเกิดจากลมที่พัดพากระแสอากาศต่างกันมาเจอกันความเร็วในการเคลื่อนที่ต่างกันมาปะทะกันก็ทำให้ไม่สามารถรวมกันได้แนวที่มีลมพัดสอบเข้าหากันก็จะทำให้เกิดฝนตกหนักมากวันนี้ภาคเหนือฝนเยอะ 70% ของพื้นที่แต่ความหนักความแรงแผ่วลงมา1ระดับจากหนักมากเป็นฝนหนักที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์ต้องระวังสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝน 70% ของพื้นที่จะมีฝนหนักในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมขอนแก่นชัยภูมิกาฬสินธุ์มุกดาหาร101ยโสธรนครราชสีมาบุรีรัมย์อำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝน 70% ของพื้นที่ตกหนักที่สระบุรีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามกรุงเทพมหานครมีฝนเพิ่มตกได้ 70% ของพื้นที่จะมีฝนหนักเกิดขึ้นร่วมด้วยภาคตะวันออกมีฝน 60% ของพื้นที่มีฝนหนักที่นครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและที่ตราดทะเลคลื่นสูง1เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝน 60% ของพื้นที่มีฝนหนักที่ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลานราธิวาสทะเลคลื่นสูง1เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝน 60% ของพื้นที่จะตกที่ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ทะเลพังงาขึ้นมาคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภูเก็ตลงไปคลื่นสูง1เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสถานการณ์ฝนในบ้านเรามีแนวโน้มจะน้อยลงในวันพรุ่งนี้นะคะแต่เรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากอยากต้องเฝ้าระวังต่อค่ะกลับมาตรวจสอบสภาพอากาศกันอีกครั้งในข่าวเที่ยง NBT News เช้านี้สวัสดีค่ะ